So I got my flowers for, I got the flowers from my fans yesterday. So I'm just gonna put it in the in this. I don't know how to like make you guys see because it's kind of. ทุกคนใช่พรุ่งนี้ลาวิ่งไว้เพิ่งรู้เหมือนกันคะเป็นงานด่วนชอบค่ะชอบงานด่วนงานแทรกอะไรเลยแฟนคลับให้มาแล้วมันก็ยังไม่ตายแล้วก็เลยมาใส่แจกันให้Charlotte, Hong Kong. Oh, it's wet. Hey,
ลฉันนอตอีทนะกินไม่ได้นะลูกกินไม่ได้ดอกไม้มันฟังที่ไหนอะเหมือนดอกทานตะวันมากเลยเหมือนยังไงเนี่ยฮัลโหลดอกไม้ทำให้ใจเย็นได้นะเพราะว่าได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้มีความคิดสื่อที
It doesn't look good. Doesn't look good. If it is too big, I'll do a small. พูดว่าจะดอกไม้ทำให้ใจเย็นไม่เซนMy fans love these flowers so and I don't want to throw it Let me show youThank you.
บอกให้แขวนหน้าบ้านอ่ะแขวนหน้าบ้านได้เลยค่ะอาหารอ่ะIt's too big. How do you know you like flowers? I like flowers. Pretty. They also make you calm as well. I don't know, but somehow. Down, down, go down.
Hello. Hi, I give to you now, everyone. I give to you now. Done. ตัวนี้ส่วนมันบทไหนเขาเรียกว่าอะไรนะบทจักรพรรดิใช่ปะกะเศรษฐีเงินล้านอะเศรษฐีเงินล้านคือพยายามสวดให้ได้แบบได้เยอะที่สุดให้เดี๋ยวไปใส่น้ำเดี๋ยวไปใส่น้ำแต่อันนี้อะจับไม่ได้แล้ว I cannot not enough.I need like a bunch of sunflowers to put in. I'll keep it like this. At least like sunflower in my house. I'm okay. I'm happy. ว่าอย่างนี้แล้วกันI'll keep it like this.I have to go now, guys, because I ordered food and I just like
want to spend some time with you guys, like a chilling time. So yeah, I'm just gonna go eat something and watch Hell's Kitchen. If you're bored, try to watch Hell's Kitchen. And then I have to go to, what do you call, Channel 3 tomorrow because I have an event there. So yeah, I'll see you guys later นะ. Hope you guys enjoy my chill time.จะไปแล้วทุกคนพอดีว่ารออาหารมาส่งนะคะซึ่งระหว่างรอก็เลยมาจัดดอกไม้คลายเครียดนะคะเพราะว่าหวังว่าเรียกว่าอะไรเราไลฟ์ทีไรเราก็จะมีแต่แบบไม่ขายของก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยงานลูกค้าไลฟ์ติ๊กต็อกเองก็งานลูกค้านะคะไม่ได้มาไลฟ์แบบชิลๆเลยงานแล้วนะคะก็เลยมาไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูกันชิลไทม์หวังว่าจะชอบดูหนูจัดดอกไม้นะคะถ้าชอบเดี๋ยววันไหนว่างๆจะไปปากคลองตลาดละกันเนาะซื้อดอกไม้มาจัดอีกนะคะอันนี้ก็ดอกไม้จากแฟนคลับนั่นแหละไม่อยากทิ้งเพราะว่าน้องมันยังไม่เน่าเลยได้มาเมื่อวานจะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย take care นะ